Wi-Fi 2.4G กับ 5G เราควรเลือกใช้อันไหนครับข้อดีของ Wi-Fi 2.4G เป็นคลื่นต่ำครับมีการส่งข้อมูลเนี่ยได้ไกลกว่า 5G ครับผมข้อเสียของ Wi-Fi 2.4G นี้ก็คือเป็น Wi-Fi ที่มีการโดนสัญญาณอื่นรบกวนเยอะครับจากคลื่นไมโครเวฟหรือโทรศัพท์มือถือครับผมรวมไปถึงแอร์แล้วก็พวกคลื่น Wi-Fi ด้วยกันเองครับจะเห็นได้ว่าผู้คนที่อยู่แถวอพาร์ตเมนต์ที่มีห้องต่างๆเยอะหรือผู้คนที่มีการแออัดเยอะเนี่ยจะทำให้ Wi-Fi เนี่ยใช้งานได้ประสิทธิภาพที่น้อยครับเพราะมีคลื่นรบกวนเยอะครับผมข้อดีของ Wi-Fi 5G นี้ก็คือมีคลื่นความถี่ที่สูงจึงทำให้สัญญาณรบกวนน้อยครับสัญญาณรบกวนพวกบลูทูธหรือคลื่นไมโครเวฟเนี่ยไม่สามารถรบกวนได้ครับข้อเสียของ Wi-Fi 5G นี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ส่งข้อมูลได้ไม่ไกลมากครับจึงทำให้เป็นสัญญาณที่ส่งข้อมูลได้ไม่ไกลเท่า 2.4G ครับเราจะรู้ได้ไงว่าที่บ้านเนี่ยมี Wi-Fi 5G อย่างแรกเลยครับเราลองสังเกตที่เราเตอร์ครับคือการที่เราเนี่ยเอา IP จากเราเตอร์ที่บ้านเราค้นหาใส่ในอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วมันจะปรากฏหน้าจอที่ให้ล็อกอินใส่ ID กับพาสเวิร์ดครับแล้วจะเข้าไปในการตั้งค่าของเราเตอร์เห็นได้ว่าในรูปของผมเนี่ยจะขึ้นเป็น 5GHzผมก็คือมีรองรับสัญญาณ Wi-Fi 5G ครับตัวรับสัญญาณจะรับ 5G ได้ไหมโทรศัพท์สมัยนี้ผมสามารถรองรับสัญญาณ Wi-Fi 5G ได้แล้วครับส่วนผู้ที่ยังไม่มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 5G อย่างเช่นเครื่อง PC อย่างนี้ควรทำอย่างไรสามารถซื้อตัวรับสัญญาณของ Wi-Fi 5G มาได้ครับผมถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ชอบดูหนังมากๆนะครับการเปลี่ยนเป็นใช้ 5G เนี่ยจะทำให้การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะว่าไม่มีสัญญาณที่รบกวนครับการดูหนังก็จะไม่กระตุกและชีวิตคุณก็จะสบายขึ้นครับถ้าไม่เปลี่ยนล่ะถ้าไม่เปลี่ยนใช้ 2.4G ปกตินะครับผมผู้คนที่ชอบเล่นโซเชียลอย่าง Facebook หรือ Instagram แล้วก็ Twitterจำเป็นต้องใช้ 5G ครับสามารถใช้ 2.4G ปกติได้เพราะว่าการส่งข้อมูลของ 2.4G เนี่ยถือว่าเร็วอยู่ครับผมแต่ถ้าเป็นผู้คนที่ชอบดูหนังออนไลน์หรือโหลดไฟล์วิดีโอหรือเกมที่เป็นไฟล์หนักๆควรที่จะใช้ 5G ครับว่าการส่งข้อมูลเนี่ยที่ไม่มีการรบกวนเนี่ยส่งข้อมูลได้เร็วกว่าทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลารอครับผมWi-Fi 2.4G เนี่ยรองรับความเร็วได้แค่450เมกหรือ600เมกครับผมแต่ในขณะที่ Wi-Fi 5G เนี่ยรองรับความเร็วสูงสุดได้1,300เมกครับจะเห็นได้ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับสมัยนี้คนเรานี่พกทั้งแท็บเล็ตมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กครับ
IPv4 ด้วย Wi-Fi 2.4G เนี่ยการรองรับที่มันมีปริมาณเยอะๆทำให้การอัพโหลดช้ามากครับแล้วแถมยังโดนสัญญาณอื่นที่แทรกเข้าไปอีกทำให้ Wi-Fi 2.4G บางทีที่บ้านเราเนี่ยเชื่อมอยู่แล้วก็หลุดอาจจะมีผลแล้วก็มีช้าขึ้นครับส่วน 5G เนี่ยที่ตอบโจทย์ก็คือการดูหนังฟังเพลงแล้วก็การเชื่อมของโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็ PC เชื่อมเยอะๆยิ่งเชื่อมเยอะยิ่งทำให้การดึงข้อมูลเนี่ยเยอะขึ้นแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยมีการใช้โทรศัพท์มือถือหลายเครื่องมี PC ด้วยบวกกับ iPad แท็บเล็ตด้วยควรใช้ 5G ครับข้อสรุปนะครับผมสัญญาณ Wi-Fi 5G เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีโทรศัพท์ควรจะเปลี่ยนครับเพื่อให้ชีวิตคุณสบายขึ้นแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถใช้ 2.4G แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับผมสามารถใช้ 2.4G เหมือนเดิมก็ได้ครับโดยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มครับผมแล้วที่บ้านคุณล่ะใช้ 2.4G หรือ 5G อยู่ครับ